แผลค่ะหายเร็วแล้วเหมือนเรามีเวลาจำกัดในการหยุดนะคะต้องกลับไปทำงานแล้วเนี้ยก็เลยแบบเป็นเหตุผลหลักที่เลือกทำที่นี่ค่ะพอได้มาทำจริงก็ประทับใจมากๆเพราะว่าแผลหายเร็วจริงแล้วก็แผลสวยค่ะที่อื่นแบบบางทีเห็นแล้วแบบน่ากลัวแต่อันนี้คือทำเสร็จออกมาก็คือแค่บวมๆนิดหน่อยค่ะไม่ช้ำไม่มีเลือดเลยชอบมากค่ะไม่เจ็บด้วยเนาะไม่เจ็บด้วยอันนี้ทำได้11วันแล้วค่ะ11วันเท่านั้นเองใช่ค่ะชอบแบบแต่งหน้าได้เลยแต่งหน้าได้เลยค่ะมันก็ทักว่าตาบวมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ดูไม่ออกเลยค่ะว่าไปทำมาเพราะว่าก็เป็นตาที่เท่ากันเหมือนตอนติดกาวไม่ได้แบบว่าโป๊ะเลยสวยธรรมชาติเพราะตอนที่เราติดเทปเราก็ติดเท่านี้อยู่แล้วใช่แล้วก็ได้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะชื่อชามูค่ะตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตสค่ะมาจากเชียงใหม่ตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วรู้จักธีรพรได้ยังไงอะคะจริงๆพอตัดสินใจว่าจะทำตาค่ะก็หารีวิวไปเรื่อยๆก็ดูไว้หลายที่นะคะแต่ก็มาเจอที่นี่ที่เลือกเลยก็เพราะว่า เห็นแผลค่ะหายเร็วพอดีมีเวลาว่างค่ะได้วันหยุดมาประมาณ7วันก็เลยอยากทำแบบมันจะได้ง่ายกับการใช้ชีวิตด้วยตั้งแต่มาเป็นแอร์ก็แบบอยากทำทุกอย่างให้มันแบบสะดวกที่สุดคิ้วก็สักแล้วตาก็ควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องคิดว่าความสวยงามของเรากับการเป็นแอร์โฮสเตสเกี่ยวข้องกันไหมมันเอื้อกันไหมเมื่อก่อนคิดว่าเกี่ยวแต่ตอนนี้คิดว่าความสวยเหมือนมองในมุมที่กว้างขึ้นไม่ใช่ว่าแบบนี้เรียกว่าสวยค่ะทุกคนจะมีความสวยในแบบที่ต่างออกไปเราได้เห็นชาวต่างชาติเขาไม่ได้หน้าเหมือนคนเอเชียเขาก็มีความสวยในแบบของเขาใช่ค่ะถ้ามองความสวยที่ภาพรวมมากกว่าค่ะบางคนอาจจะไม่ได้จมูกโด่งแต่ว่าดูสวยได้มีออร่ามีอินเนอร์อย่างเงี้ยค่ะมีความคิดที่ดีบุคลิกที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เราสวยได้เหมือนกัน